กลับมาชมข่าวข้ามกันต่อนะครับกกตมีมติให้จัดการเลือกตั้งใน21จังหวัดที่เกิดปัญหาโดยให้มีการเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งลงหน้าในวันที่20เมษายนและจัดการเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27เมษายนนายสมชายสิรีสุทธิกรกกรด้านบริหารงานเลือกตั้งก็เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับกกตถึง21จังหวัดที่เกิดปัญหาการจัดการเลือกตั้ง โดยเห็นว่ามีเพียง2จังหวัดคือระยองและเพชรบุรีที่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเท่านั้นส่วนจังหวัดอื่นยังคงมีผลกระทบจากปัญหาการเลือกตั้งที่ผ่านมาหากจัดเวลาในการเลือกตั้งในเวลาอันใกล้นั้นก็เกรงว่าสถานการณ์ความรุนแรงนั้นอาจเกิดขึ้น ดังนั้นกรกตจะมีมติเบื้องต้นให้จากการเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26มกราคมเป็นวันที่20เมษายนและจากการเลือกตั้งทดแทนการเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์ไปเป็นวันที่27เมษายนซึ่งยังไม่เลยกรอบเวลา180วันที่กฎหมายกําหนดและก็เชื่อว,ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งน่าจะคลี่คลายลงบ้างแล้วด้านนายผู้ชงนุตราวงเลขานุก,การกกต ก็ระบุถึงหนังสือที่ส่งขอความเห็นจากรัฐบาลกรณีการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่28เขตท,ที่ไม่มีผู้สมัครว่าแนวน,นี้ได้หนังสือนั้นยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมายจึงจะทําการปรับปรุงเนื้อหาให้เรียบร้อยก่อนโดยจะส่งให้กะกะตทั้ง5คนลงนามในวันพรุ่งนี้และส่งให้รัฐบาลในวันเดียวกัน